ถ้าว่าเบิ่งเฮ็ดอันเนี้ยค่ะนี่ออกแล้วอยู่สวนเฮาค่ะอันนี้อยู่สวนเฮาเมื่อวานยังตุ่มๆอยู่มั้ยคะเฮาบ่ได้มาเก็บมื้อเฮามาเก็บมื้อนี้บานล่ะเฮาบ่ชอบให้มันบานนะคะเนี่ยอีกกลุ่มนึงเออลูกอีหลวงแม่มันน้ำนู่นข้างในนู่นค่ะอีกกลุ่มนึงเดี๋ยวเฮาจะพาไปดูเดี๋ยวเฮาสิตัดให้เบิ่งนะคะเบิ่งขามันค่ะนอนกินพุ่นเบิดเลยอ่ะแต่เฮาสิเอาแต่ดอกมันนะคะนี่มีคนเอานี่มาให้ค่ะเฮาพ่อเฮาสิข้ามไปฟังนั่นพี่บ่พูดบ่ is already open เพิ่นว่าดียังดีๆมันบานเบิดแล้วก็เลยว่าเนี่ยค่ะเบิ่งน้อยๆเนี่ยค่ะบ่มีแดดเลยแม่ค่ะเอ้ยบ่ผิดบ่มีฝนเลยค่ะเฮ็ดก็เลยแห้งเนี่ยค่ะกุ้มนี่จักดอก1 2 3 4 5 6 6ดอกค่ะ Very dry Yeah have to put water before No บอกเพิ่นว่าแห้งๆเฮ็ดที่เฮาเก็บทุกปีล่ะค่ะอยู่สวนนะคะแซ่บเพิ่นว่าแสดงว่ามันต้องแซ่บด้วยเนาะค่ะแบบแมงกับมากินคือกันนอนกับมากินแข่งกับคนแกเร็วมากเลยนะคะเห็ดเมื่อวานยังตุ่มๆอยู่บานเร็วมากด้วยค่ะอันนี้เฮาสิหักเอาแต่ดอกมันดูว่ามันสิเป็นจังได เขาเสียวแต่ข้างบนมันนะคะเสียวแต่ดอกมันเนี่ยค่ะมีรูด้วยเขาสิปล่อยมันถิ่มไว้ยังสินะคะเฮ็ดมันก็จะเกิดแต่ตรงเฉพาะที่มันเคยเกิดนะคะตรงไหนที่มันบ่เคยเกิดมันก็บ่เกิดเนี่ยค่ะมีหนอนด้วยตัวขาวเนี่ยค่ะกลุ่มหนึ่ง1 2 3 4 5 6กลุ่มนี้มี6ดอกค่ะนี่สู่ตัดเอาไว้แล้วค่ะอุ้ยแห้งตอนนี้โตน
ังไม่น้อยอยู่แม่ค่ะเกิดมาแก่เลยบ่มีฝนแม่ค่ะนี่ถ้าเกิดจะดอกมันแม่นี่นะคะ with right I think so no no in that na inside na no you okay บอกมันว่าอยู่ข้างในนู่นหลายๆเดี๋ยวเขาข้ามไปเนี้ยนะคะเขาขามไปเนี่ยเพิ่นสิไปตัดหญ้าให้เพื่อนบ้านตรงเนี้ยค่ะ yeah, for first step is not good. โอเคเขาบ่อยากยางออมมันไก่เขาก็เลยขามตรงเนี้ยค่ะว่าสุดท้ายให้ดูตรงโน้นค่ะเดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะสิยางไปให้เบิ่งเขาจะปลูกฟักทองก็ปลูกทั่วลันเต่าแล้วเขาจะปลูกไอ้มะเขือเทศให้เฮานําค่ะอ่ะเนี่ยค่ะกลุ่มนึงแล้วก็นี่กลุ่มนึงอันนี้เฮาขามมาแล้วนะคะกลุ่มนึงเดี๋ยวเฮาสิให้เบิ่งนู่นค่ะเห็นบ่มันเกิดตอบไปตรงนู้นเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่กลุ่มนึงอุ้ยแห้งหลายเกิดมาเนี่ยเฒ่าแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะโอ้ยแต่ดิต้นมันเนาะปานน่ะมันยังพุดขึ้นมาเกิดพยายามเกิดขึ้นมาอยู่เนี่ยค่ะกลุ่มนึงมันอยากเกิดนะคะฝนบ่มีเนี่ยค่ะกลุ่มนึงแล้วก็นี่กลุ่มนึงโอ้ยโอ้ยนี่ใหม่นะคะเดี๋ยวห้าสี่เก็บให้เบิ่งนะคะเฮ็ดอันนี้มันสิเกิดน้ำต้นยังสิแม่ค่ะมันบ่เกิดน้ำปลาสนเด้ค่ะบ่เห็นปลาสนแม้มันจะเป็นปลาแบบธรรมดานะคะเนี่ยเฮามากินน้อยๆแบบเนี้ยเฮาบ่มากินตอนที่มันหวานแล้วเนี่ยค่ะดอกนึงเดี๋ยวเขาสิเก็บนี่นะคะตัดเอาเนาะเพราะว่าจะดิโตดมันนะคะช่วงฝนนะก็ฝนหลายจนเฮ็ดเกิดกระเนาช่วงนี้ก็แห้งคักเกิดมากก็มีแนวกินแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีปลาสนกับปลาแบบปลาไม้อย่างแบบที่มันสลับกันค่ะว่ามันต้นสนเฮ็ดมันก็สิเกิดแล้วแต่ว่าเฮ็ดอีหยังเกิดน้ำปลาอีหยังสินะคะน่าสิตัดมันเอานะคะไม่ต้องเน้นขามันนะคะ
เอาแต่ดอกมันเดี๋ยวขาเขาก็สิแปลวออกอยู่แล้วนะคะเขาเสียวแต่ดอกมันบางปีนะคะบ่ได้เกิดทุกปีบางปีก็เกิดนิดเดียวนี่ไงตัดอันนี้ตัดแล้วนะโอ้ยนี่ๆๆดอกน้อยๆแบบเนี้ยมันมากดอกน้อยๆแบบเนี้ยขามันมีอย่างกินมันแล้วค่ะเนี่ยแห้งมากเลยค่ะเบื้องดูดินมันมีความชุ่มชื้นเลยเดี๋ยวเขาเก็บแล้วเขาเสียหายเบิ้งเนาะค่ะว่าได้หลายซ้ำใดเดี๋ยวเขาสิไปเก็บนั่นกลุ่มนั้นกับกลุ่มเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะได้ซ้ำนี่แหละมีคนถือหายเนาะเนี่ยค่ะได้กะละมังหนึ่งมันหลายมากเลยอ่ะแค่นี้นะค่ะวัดดีค่ะมาเม่มาเม่อันเนี้ยค่ะเฮาสามารถปลูกนะคะเห็นบ่สีด้านในมันออกสิแก่แล้วค่ะแต่ว่ามันถ้าพูดถึงเฮากินมันก็กินได้ละค่ะแต่ว่าเฮาอยากจะเอามาปลูกตรงหญ้าเฮาเนี่ยค่ะเฮาสิเอามาไว้ซุกไว้ใต้หญ้าแบบเนี้ยค่ะแต่ก่อนมันเคยเกิดตรงเนี้ยแต่ว่ามันก็ซุ่มนะตรงเนี้ยบ่ตรงเนี้ยมันก็ซุ่มนะคะแต่ว่าบ่เห็นมันเกิดแม้เฮาก็เลยสิเอามาซุกไว้แบบนี้นะคะปิดไว้เขาตัดหญ้านะคะทุกปีให้มันเกิดไหมคะเขาก็ขยำแล้วก็ซุกไว้ให้มันเน่านะคะให้มันมีเสื้อเนี่ยค่ะเขาจะซุกไว้ใต้หญ้าตัวนี้ท่านนี่แก้ปันไหลแต่ว่าเขาเลือกออกมาแล้วนี่ที่เรือนี่เลยค่ะอ
บิ่งค่ะนอนกินเต็มเลยทิมๆไว้เลยนะคะแล้วก็เอาหญ้าคุ้มไว้ถ้าเฮาเก็บมันเกี่ยงคักแน่มันสิบ่ค่อยเกิดมั้ยค่ะที่ตรงเนี้ยมันเกิดทุกปีเลยแต่ว่าตรงที่เฮาเอาปลูกมันเนี่ยแต่ว่าปีนี้บ่เห็นเกิดจักดอกเลยอ่ะบางทีเฮาก็บ่ได้เก็บปดเด้อค่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูปีใหม่ถัดไปว่ามันสิเกิดบ่วันนี้ไปแล้วนะคะ